ได้แค่นี้จะพากลับไปบ้านอีสานบ้านแค่นี้ค่ะโอ้ไปไปค่ะไปบ้านเกิดเมืองนอนแค่นี้เลยค่ะสารคามบ้านเฮาเขาพากันไปปั่นจักรยานเบิ่งพระอาทิตย์ตกย่ำเหมือนแลงมุ้ยงามแห้งพี่น้องสีเหลืองสีส้มระยิบระยับที่นี่คือแก่งเลิงจานที่มีที่แก่งเลิงจานเนี่ยคินี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็มีสถานที่ที่นี่ละค่ะอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดมหาสารคามไปปั่นจักรยานการบริเวณนี่แหละบริเวณริมสันเขื่อนนะคะน้องๆ นักศึกษานักเรียนนะคะหลายๆคนก็จะไปใช้เวลาในช่วงยามเย็นนะคะชมพระอาทิตย์ตกนะคะแล้วก็ริมเขื่อนสวยๆแบบนี้อากาศกำลังเย็นเย็นเลยช่วงนี้นะคะอากาศกำลังดีเขาบอกว่าไปปั่นจักรยานแล้วก็แวะถ่ายรูปนะคะพระอาทิตย์ตกดินส่องแสงกระทบผิวน้ำสีส้มแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีกลุ่มนะคะผู้รักสุขภาพก็พากันไปเลยเขาบอกว่ามีจักรยานให้เช่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะปั่นเดี่ยวปั่นคู่ก็ได้20บาทเท่านั้นเองนะคะใช่สามารถปั่นรอบๆเนี่ยประมาณระยะทาง 10.4 กิโลเมตรนะคะส่วนใครที่ชอบวิ่งก็วิ่งได้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่แค่นี้เด็กๆก็ไปเที่ยวที่แก่งเลิงจานไปบ่อยใช่ไหมไปบ่อยนะคะก็จนทุกวันนี้ก็คือเขาก็พัฒนาจนสวยงามอย่างที่เห็นแล้วใครที่อยู่ระแวกแถวนั้นก็ไปแวะเวียนสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองได้นะคะรับลมหนาวในช่วงนี้เพราะข่าวแว่วๆก็คือลมหนาวรอบนี้จากวันนี้จนถึงวันที่20เท่านั้นเองนะ4วัน17 18 19คือให้4วันโอ้4วันโอเคให้4วันนะคะแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราจะไปสวรรค์บ้านนากันไปกินไปดูบรรยากาศดีๆกันนะครับไปชมกันเลยครับผมอ้าวนะที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับนี่คือสวรรค์บ้านนานะซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาบ้านโนนทองครับคุณผู้ชมครับที่มีการปรับมุมต่างๆนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศให้เข้ากับฤดูหนาวนะครับบางจุดเนี่ยมีการจำลองเป็นแคมป์นะครับมีการตกแต่งร้านสไตล์คันทรีนะครับนี่น้องแคนดี้โอ้โหแบบดูฟินมากสวยงามในแต่ละมุมร่มรื่นมากเลยนะคะใช่นะครับมีทั้งรูปแบบของวิถีชนบทของคนไทยนะฮะแล้วก็ต่างชาติแบบลงตัวนะครับนี่ครับโอ้สวยงามมากเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมต้อนรับลูกค้านะที่จะเข้ามาใช้บริการนะฮะมาพักผ่อนหย่อนใจมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะแล้วก็มาทานอาหารกันครับนี่โอ้โหสีสวยงามมากซึ่งเจ้าของคือคุณชัชมนนะครับอายุ48ปีเป็นเจ้าของร้านนะฮะก็เล่ามานะฮะว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็นร้านอาหารสวรรค์บ้านนานะครับน้องแคนดี้จริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ทุ่งนาธรรมดาตรงนี้เป็นทุ่งนาโล่งๆเลยนะฮะที่ครอบครัวเนี่ยใช้ปลูกข้าวทำเกษตรเนี่ยมานานหลายปีเลยนะฮะแต่ด้วยความที่เห็นว่าในพื้นที่อำเภอคอนบุรีนะฮะเป็นสถานที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะก็เลยอยากจะสร้างสถานที่แบบเอาไว้ต้อนรับนะฮะเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะได้มากินข้าวจะได้มาพักผ่อนมาแล้วก็เป็นจุดเช็คอินอิ่มท้องด้วยมาใช้ชีวิตนะครับแล้วให้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอำเภอคอนบุรีแบบใกล้ชิดเลยนะฮะซึ่งอาหารของทางร้านเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะฮะแล้วแบบวิถีชีวิตชาวชนบทนะน้องแคนดี้น่าชอบนะคั่วกบได้นะคั่วปลาไหลได้ได้หมดเลย อะไรอย่างเงี้ยส่งมาเถอะรับหมดเลยชอบได้ชอบรับได้เจ้าของป่าไหมของแปลกชอบของแปลกนี่ฮะส้มตำเขาน่ารักนะปกติเขาใส่จานนี่เขามาเอามาทั้งครกเลยนะมันต้องครกเลยนะคือเขาตำเสร็จเขาก็เอามาให้เราอย่างนี้เลยครับตำเขาก็เอาไปเลยเอาไปไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเออนะครับนะคะแต่เห็นอย่างนี้ขออภัยจริงๆนะคะกลืนขอแค่กลืนน้ำลายเลยเพราะว่าคือถ้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาที่เห็นอาหารซึ่งนี่ไม่ได้หิวอันนี้คือทานมาแล้วแต่พอเห็นปุ๊บก็อดไม่ได้ที่จะน้ำลายยำยำพวกตำตำเนี่ยแบบน่ากินมากเออจริงๆนะครับโอ้น่าทานมากก็สามารถแวะไปได้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับตั้งค่ะอีกหนึ่งร้านจุดเช็คอินใหม่สำหรับใครที่วันแวะเวียนไปแถวนั้นได้เลยจ้ะ